สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำโดนัทมันม่วงสูตรเฮลตี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆวันนี้ก็จะใช้ไข่ทั้งหมด2ฟองตอกลงไปในชามผสมเลยค่ะเป็นไข่ไก่เบอร์2จากนั้นใส่น้ำตาลทรายแดงลงไป2ช้อนโต๊ะส่วนนี้หวานน้อยนะคะถ้าต้องการความหวานก็เพิ่มได้อีกเลยตามด้วยน้ำมันรำข้าวอีก2ช้อนโต๊ะคนส่วนผสมให้เข้ากันจนน้ำตาลทรายละลายค่ะจากนั้นก็จะใส่เกลือ1ส่วน4ช้อนชาแล้วก็จะมีผงฟูครึ่งช้อนชาแล้วก็อบเชยอีกครึ่งช้อนชาถ้าใครไม่ชอบกลิ่นอบเชยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะจากนั้นก็จะใส่เป็นข้าวโอ๊ตบดละเอียด3ส่วน4ถ้วยตวงค่ะตามด้วยมันม่วงนึ่งสุกแล้วนะคะแล้วก็บดให้ละเอียดเลยก็อีกสัก1ถ้วยตวงสำหรับถ้วยตวงของเรานะคะไซส์1ถ้วยตวงเท่ากับ250 ml เสร็จแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอย่าลืมวอร์มเตาอบนะคะใช้ไฟอยู่ที่150องศาเสร็จแล้วก็ให้เรานำไปตักใส่พิมพ์ค่ะวันนี้ใช้เป็นพิมพ์รูปทรงโดนัทเป็นซิลิโคนแนะนำว่าให้ทาน้ำมันสักนิดนึงนะคะจะได้ไม่ติดตักส่วนผสมใส่ลงไปแล้วก็กดให้มันถึงก้นพิมพ์นะคะเวลาเราแกะออกมามันจะได้เนื้อเต็มนะคะแล้วก็จะดูสวยงามด้วยจากนั้นก็นำเข้าเตาอบไฟบนล่าง150องศาอบประมาณสัก 15-20 นาทีแล้วก็เช็คสุกด้วยการใช้ไม้ปลายแหลมจิ้มลงไปถ้าไม่มีเศษเนื้อขนมติดขึ้นมาก็ถือว่าสุกใช้ได้แล้วนะคะข้อดีของพิมพ์ซิลิโคนก็คือมันแกะออกจากพิมพ์ได้ง่ายนะคะอันนี้ก็ยังแบบร้อนๆอยู่เนาะแล้วก็แกะออกยากนิดนึงถ้าใครมีเวลาไม่รีบก็รอให้มันเย็นสักนิดนึงก่อนแล้วค่อยแกะก็ได้ค่ะเห็นไหมคะมันก็จะหลุดออกง่ายแบบนี้เลยเสร็จแล้วค่ะโดนัทของเราง่ายมากๆเลยไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่นะคะถ้าใครอยากให้หอมก็อาจจะเพิ่มกลิ่นวานิลาได้นะถ้าใครชอบกลิ่นวานิลานะคะเนื้อของขนมตัวนี้มันก็จะมีลักษณะแน่นๆ นิดนึงเนาะเพราะว่ามีทั้งข้าวโอ๊ตแล้วก็ตัวมันม่วงเองแล้วก็รสชาติหวานกำลังดีนะจะว่าไปคือสำหรับคนที่ดูแลเรื่องน้ำตาลอยู่นะคะมันจะหวานนิดๆไม่ได้หวานมากจนเกินไปเอาไปทานคู่กับเครื่องดื่มต่างๆก็คิดว่าน่าจะเข้ากันดีนะคะมันก็อร่อยนะคือโดยรวมทานแบบไม่ต้องกินกับอะไรเลยก็อร่อยลองทำดูค่ะ